ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รวมเรื่องสั้นของเรียมเองตอนที่13แล้วนะคะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้ประเดิมเรื่องแรกก็น่าสนใจแล้วครับตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเงิน5บาทชอบตรงที่บอกว่าด้วยเงิน5บาทใช่ไหมใช่คือถ้าเป็นสมัยนี้นี่มันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นณสมัยที่มาลัยชูพินิจเขียนเนี่ยก็อ่ะมันก็ยังจะพอเป็นไปได้อยู่สมัยนั้น5บาทนี่ไม่ใช่น้อยๆนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อะใช่แต่ไม่ได้จิ๊บจอยเหมือน5บาทในปัจจุบันนะคะ5บาทปัจจุบันนี้นี่แทบจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยกินน้ำนี่ยังลำบากเลยใช่ครับห้องสมัยใหม่เมียสมัยใหม่ค่ะนอกจากห้องจะสมัยใหม่แล้วต้องเมียสมัยใหม่ด้วยนะครับแม่จริงๆมันดูดีนะเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วมันยังไงหรอห้องสมัยใหม่กับเมียสมัยใหม่เนี่ยก็น่าจะมีความสุขดีนะและปิดท้ายค่ะชายผู้บงการชะตาตนเองค่ะพี่หมีได้ยินชื่อแล้วชอบมากเลยชอบมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายนะคะครับคือแต่ละเรื่องเนี่ยผู้ฟังนะคะก็คงจะได้ความประทับใจไม่เหมือนกันคือแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะประทับใจหรือว่าโดนอินเรื่องนั้นเรื่องนี้คือแล้วแต่ประสบการณ์เนาะแล้วก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนด้วยครับหรือถ้าเรื่องไหนฟังแล้วเฉยๆก็ไม่ต้องโทษตัวเองก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ตรงจิตตรงใจกับเราเท่าไหร่ทีนี้รวมเรื่องสั้นของเรียมเองอันนี้เป็นอันดับที่1 นะคะมีทั้งหมด2เล่มค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปล.แต่ได้รับอนุญาตจากกองทุนมาลัยชูพินิจคุณคณิษฐาณบางช้างบรรณาธิการค่ะก็ขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละคุณจิตรินจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่กันแล้วใช่ไหมครับด้วยเงิน5บาทนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้ชายด้วยกันค่ะเป็นเรื่องดีๆแต่ว่าจะจบลงด้วยดีหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะเครื่องตัดหญ้าเจ้ากรรมสะดุดตอไม้หยุดกึกน็อตตัวหนึ่งที่ต่อคันลากกับแกนหลุดกระเด็นไปแล้วกริ้งลงท่อข้างๆสนามชาติวางมือจากคันลากผุงด้วยความหัวเสียนี่เป็นครั้งที่3ที่4หรือกี่ครั้งแล้วเกือบจำไม่ได้ที่เจ้าเครื่องตัดหญ้าซึ่งซื้อมาใหม่เครื่องนี้ทำผิดประเดี๋ยวใบมีดหักประเดี๋ยวคันลากดอกประเดี๋ยวน็อตเสียจนเบื่อที่จะใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายในเวลาเช้าอย่างที่เขาตั้งใจไว้แต่เดิมได้เฮ้ยฉันจะให้เจ้าเปล่งจัดการตามหน้าที่ของมันเองดีกว่าแต่พรุ่งนี้ไปชาติรำพึงแล้วก็คุกเข่าลงควานหาน็อตเจ้ากรรมตัวนั้นในท่อซึ่งยังคงนองไปด้วยน้ำจากฝนที่ตกเมื่อคืนนี้จนกระทั่งมือแขนและเสื้อกางเกงเก่าๆที่สวมสำหรับทำงานบ้านขมุกขมอมไปด้วยโครนแต่ชาติก็คงไม่เจอน็อตที่ต้องการอยู่นั่นเองลงท้ายจึงลุกขึ้นยืนเอามือเช็ดเหงื่อออกจากหน้าแล้วก็บ่นพึมพำความหัวเสียทำให้เกิดมุมานะเมื่อหาไม่ได้ก็แล้วไปเฮ้ยช่างมันฉันหาเอาใหม่ก็ได้เขาเดินเข้าไปในโรงรถค้นดูตามลังที่เก็บเครื่องมือของเจ้าเปล่งอยู่ครู่ใหญ่ๆเมื่อไม่ได้เรื่องก็เดินงุ่นง่านกลับออกมาอีกร้องเรียกเด็กคนใช้ไม่รู้ว่าหายหน้าหายตาไปไหนหมดอยู่แต่ยายแช่มแม่ครัวซึ่งวิ่งหน้าเหรอออกมาจากหลังบ้านกับคุณนายอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว
เปล่าไม่มีอะไรหรอกน้อยเครื่องตัดหญ้าหายจะให้ใครไปซื้อที่ร้านช่างกลึงที่หัวมุมถนนนี่หน่อยช่างเถอะจะไปเองก็ได้เด็กเจ้ากรรมพวกนี้ไม่เคยรู้จักอยู่บ้านกันเลยถึงไอ้เปล่งก็เหมือนกันเชือนดีนักไปแก้รถภาษาอะไรของมันป่านนี้ยังไม่กลับชาติพูดแล้วก็เดินงุ่นง่านออกจากบ้านไปร้านเจ๊กช่างกรึงอยู่ที่4แยกถัดไปแม้กระนั้นชาติผู้จัดการบริษัทนานาอุตสาหกรรมก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าตลอดทางอันไกลไม่กี่เส้นนั้นตนตกเป็นเป้าสายตาของคนผ่านไปมาเขม่งจะโทษใครได้นอกจากตัวเองที่ออกมาสู่ชุมนุมชนอย่างมอมแมมในเวลาเช้าอย่างนั้นพอเลี้ยวมุมถนนตรงร้านช่างกรึงนั่นเองชาติก็เกือบจะชนกับชายผู้หนึ่งซึ่งเลี้ยวสวนมาได้ยินเสียงร้องทักว่าชาติชาติเงยหน้าขึ้นชะงักนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจำกันไม่ได้หรอกเรอคุณพระช่วยเชษฐ์นี่ชาติร้องตรงเข้าจะจับไหล่แต่แล้วก็ชะงักไว้ได้เมื่อมองเห็นความสกปรกมอมแมมของตนเขาหัวเราะร่วนตั้งแต่จากกันครั้งนั้นแล้วไม่ได้พบกันมากี่ปีแล้วเนี่ย10 ปีเชษฐ์ตอบเชษฐ์พิจารณาดูเพื่อนรักร่วมโรงเรียนอย่างสนใจไม่รีบร้อนไปไหนไม่ใช่เหรอแวะเข้าไปคุยกันในร้านกาแฟนี่ก่อนเถอะฉันคิดว่าเธออยู่เชียงใหม่แน่ชาติเอ่ยเมื่อนั่งดื่มกาแฟอยู่ด้วยกันรู้สึกเบิกบานเหมือนชีวิตเป็นนักเรียนในสมัยโน้นเมื่อปีกลายยังได้ข่าวจากพวกเราเก่าๆที่ขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ว่าการค้าขายของเธอน่ะเจริญมากชีวิตของฉันน่ะมันขึ้นๆลงๆก็เธอเล่าฉันน่ะเหรอฉันพยายามที่สุดที่จะดำเนินตามคำแนะนำของเธอเธอรู้ไหมเชษว่าฉันเนี่ยไม่เคยลืมบุญคุณเธอเลยในความช่วยเหลือของเธอทั้งในการเงินและการหางานให้ทำเวลานี้ฉันเชษโบกมือยิ้มอย่างใจดีเฮ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยชาติชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้เองสำหรับฉันนะเรื่องบุญคุณเธอไม่ควรจะพูดถึงเราอายุกว่า30 ปีด้วยกันแล้วก็จริงนะแต่ความสนิทสนมเมื่อเด็กเป็นมาอย่างไรฉันไม่เคยเห็นแปลกไปเธอยังเหมือนกับน้องเล็กๆของฉันเสมอเธอไม่ต้องเกรงใจเลยถ้าหากว่าฉันช่วยอะไรได้อีกฉันขอบใจเธอมากนะเชษฐ์ขอบใจจริงๆที่ได้พบเธอครั้งนี้เราจะได้คุยกันให้สนุกทีเดียวเอ้าแล้วเวลานี้พักอยู่ที่ไหนเล่าไปพักอยู่กับฉันเถอะเฮ้ยช่างเถอะชาติช่างเถอะขอบใจฉันจะลงไปปักใต้ด้วยรถด่วนบ่ายวันนี้แล้วแต่ชาติก่อนจะจากกันครั้งนี้ขอให้ฉันกำชับเธออีกครั้งเถอะว่าจะได้เกรงใจฉันในเมื่อต้องการให้ช่วยอะไรสำหรับเวลานี้เธอควรจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่ละเกินไม่ต้องวิตกเพื่อนยากชีวิตของคนเราเป็นอย่างฉันว่าขึ้นลงๆเอานิยายไม่ได้เชษฐ์สอดมือลงไปในกระเป๋าคลำอยู่ครู่หนึ่งก็ควักธนบัตรใบละ5 บาทขึ้นมาอ้าวฉันอยากจะให้เธอมากกว่านี้นะแต่เวลานี้ไม่มีรับเอาไปเถอะเพื่อนรักชาติงงอยู่เป็นครู่ใหญ่ๆแต่แล้วก็เข้าใจเมื่อนึกถึงสรีระรูปของเขาเวลานั้นคงจะทำให้เชษฐ์เข้าใจในฐานะของเขาผิดไปได้เพียงใดเชษฐ์ให้เงิน5 บาทแก่ชาติผู้มีรายได้เดือนหนึ่ง
ไม่ต่ำกว่า500บาทมีบ้านอยู่อย่างงามมีภรรยาสวยรวยทรัพย์และมีรถยนต์ใช้แต่ชาติไม่กล้าปฏิเสธเมื่อนึกถึงพฤติการและอุปนิสัยของเชษฐ์ที่เป็นมาแล้วในการก่อนๆเชษฐ์เป็นผู้เอื้อเฟื้อเป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเอื้อเฟื้อที่เขาเผื่อแผ่ให้แก่มิตรสหายอยู่เสมอหลายคนเคยพูดกันว่าความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญกรณีต่อเพื่อนมนุษย์นี่เองที่ทำให้เขาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเชษฐ์ไม่เคยกลัวความจนชาติเคยได้ยินข่าวว่าเขาเคยล้มละลายหลายครั้งเพราะการค้าขายแต่แล้วก็ตั้งตัวได้ใหม่ทุกครั้งไปนี่คือผลของเมตตาจิตชาติคิดด้วยความที่อยากจะให้เป็นที่พอใจของเพื่อนรักเขาจึงรับธนบัตรฉบับนั้นไว้ตั้งใจอย่างยิ่งว่าจะไม่พูดอะไรรอไว้ให้เชษฐ์ได้รับความประหลาดใจด้วยตนเองที่บ้านของเขาดีกว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะเชษฐ์ฉันเลยไปร้านตรงนี้ประเดี๋ยวก่อนถึงเวลารถไฟเราจะมีเวลาคุยกันอีกนานฉันมีอะไรจะอวดเธออีกมากฉันมีอะไรที่จะทำให้เธอประหลาดใจอย่างไม่นึกไม่ฝันว่าแล้วชาติก็ผลุนผลันออกไปจากร้านอมยิ้มอยู่ในหน้าพอสหายรักลับตาออกไปเชษฐ์ก็ลุกขึ้นแล้วล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อคลำหาอะไรง่วนอยู่เมื่อไม่พบก็เปลี่ยนจากกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าโน้นค้นทุกกระเป๋านิ่งอึ้งอยู่สักครู่เชษฐ์จึงปลดปากกาหมึกซึมจากกระเป๋าเดินเข้าไปหาจีนเจ้าของร้านเลื่อนนี่ไว้ก่อนถ้าเย็นๆอ้วไม่เอาค่ากาแฟมาชำระก็ยึดไว้ได้เชษฐ์บอกช่วยหมวกเดินออกไปจากร้านนั้นด้วยอกอันตั้งตรงใจเต็มไปด้วยความภาคภูมิที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ต่อไปภายหลังที่ล้มละลายหมดตัวลงมาจากเชียงใหม่เชษฐ์มีเงินติดตัวอยู่เพียง5บาทซึ่งได้ให้ชาติไปแล้วเท่านั้นโอ้กลายเป็นเรื่องซาบซึ้งเลยนะครับการตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเงิน5บาทก็ยกให้เพื่อนซะหมดละเพื่อนก็ดันออกมาในสภาพนี้เข้าใจผิดออกมาในสภาพนี้เพราะว่าคนใช้ไม่อยู่ใช่ไหมใช่กำลังซ่อมเครื่องตัดหญ้าอยู่ก็เลยมอมแมมนิดหน่อยเชษก็เลยบอกโอ้ก็คงจะจนเหมือนครั้งก่อนๆนั่นแหละแต่ก่อนก็เคยช่วยชาติมาอยู่บ่อยๆโถเชษกับชาติเนาะไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อได้ค้นพบว่าอ้าวชาติเอ้ยตอนนี้รวยซะแล้วนะคะใช่ครับแต่โอ้ก็ถือว่าเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เลยนะครับประมาณนั้นใจถึงพึ่งได้แล้วก็ดูเหมือนกับเขาไม่ค่อยยี่หร่าอะไรกับความเปลี่ยนแปลงคือประมาณว่าล้มได้ฉันก็ลุกขึ้นได้นี่ใช่โอ้โหครับนักเลงสุดๆเลยนะคะนักเลงจริงนี่ก็คือเรื่องตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเงิน5บาทซึ่งให้เพื่อนไปแล้วอีกต่างหากทีนี้ค่ะซับซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะลองดูสิว่าจะประทับใจกับเรื่องนี้ขนาดไหนห้องสมัยใหม่แล้วก็เมียสมัยใหม่ไปฟังแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะน่าประทับใจขนาดไหนนะคะห้องนั้นตกแต่งอย่างห้องสมัยใหม่
ตู้และชั้นสร้างฝังลึกเข้าไปในผนังแม้แต่ที่ตั้งของเครื่องโทรศัพท์ก็อยู่ในช่องพิเศษส่วนสมุดนัมเบอร์เลขโทรศัพท์เก็บไว้ในตู้เล็กๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังหนังสือจำลองอันใช้เป็นประตูตู้นี้สตรีซึ่งยืนอยู่กลางห้องกิริยาท่าทางปราดเปรียวและทันสมัยไม่แพ้ลักษณะของห้องเลยหากสีหน้านั่นเองแม้จะตกแต่งด้วยเครื่องสำอางเพียงใดก็อดแสดงออกมาไม่ได้ว่าเต็มไปด้วยความกังวลข้างฝ่ายชายผู้เป็นสามีของหล่อนระแวงถึงข้อนี้ดีอยู่แต่กิริยาภายนอกของเขาไม่แสดงอะไรออกมาเลยนอกจากยิ้มอย่างเป็นในซึ่งเต้นอยู่ที่ริมฝีปากและบางคราวก็เคาะนิ้วกับเท้าแขนของเก้าอี้ถูกของเธอนะเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นความจริงฉันไม่ได้ยืนยันเลยว่ามันเป็นความจริงแต่ถึงหากว่าจะเป็นความจริงก็หาข้อพิสูจน์แก่คนทั้งหลายยังไม่ได้แม้กระนั้นถึงตรงนี้ริมฝีปากของเขาเม้มแน่นตามเหตุผลและหลักฐานก็ทำให้ฉันมีความมั่นใจพอแล้วว่าเธอและสิวะกระทำการนอกใจฉันฉะนั้นจึงไม่มีทางใดดีกว่าเราจะเลิกกันเหตุนั้นเองฉันจึงขอให้เขามาที่นี่คืนนี้ทันใดนั้นเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเสียงคนใช้เปิดประตูรับสักครู่ประตูห้องสมุดก็เปิดออกชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินเข้ามาสีหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจระคนไปด้วยแววซึ่งอาจจะเกิดจากความหวาดกลัวก็ได้ความพิศวงงงงันก็ได้ให้เขาทักทายกับสตรีผู้นั้นตามธรรมดานั่งลงเถอะสิวะชายเจ้าของบ้านบอกชี้ไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งริมมุมห้องผมเชิญคุณมาที่นี่คืนนี้ก็เพื่อจะพิสูจน์หรือทำความเข้าใจกันให้แน่นอนลงไปในระหว่างผมและเพทายเสียงเงียบกันไปประเดี๋ยวหนึ่งสิวะแขกของเขาก้มศีรษะอย่างงงๆผมพยายามจะหลีกเลี่ยงความเอะอะมะเทิงและเจรจากันในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดครับผมเข้าใจสิวะตอบสั้นๆฝ่ายหญิงชำเลืองปราดไปดูเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็หันกลับมามองดูสามีในขณะที่ชายเจ้าของบ้านยังคงกล่าวต่อไปว่าพูดสั้นๆก็คือผมเพิ่งทราบวันนี้เองจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่เสมอว่าคุณและเพทายออกจะสนิทชิดชอบกันเกินไปจนเรียกได้ว่านอกใจผมยาขออย่าเพิ่งขัดเสียงของเขาเด็ดขาดกระทำให้ชายหนุ่มซึ่งตั้งท่าจะพูดถึงกับอ้าปากค้างไปผมยังไม่ได้บอกภรรยาผมเลยว่าคนคนนี้ชื่ออะไรคนคนนี้แหละที่ได้บอกผมว่าเขาเคยเห็นคุณและเพทายไปไหนมาไหนด้วยกันหลายครั้งแล้วจะเป็นอะไรไปคะในสมัยอารยะอย่างเดี๋ยวนี้น่ะโชตเธอซึ่งเป็นคนคงแก่เรียนแล้วคงจะไม่ถือนะมันไม่เพียงเท่านั้นนะสิเพทายเรื่องมันเลยเถิดไปถึงกับว่าเธอได้เคยต้อนรับสิวะเขาในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ภายในบ้านนี้หรือในหนึ่งมีผู้เห็นสิวะเข้าออกจากห้องนี้ในเวลาค่ำมืดระหว่างที่ฉันไม่อยู่ไม่ใช่เพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแต่นับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวก่อนคุณจะมาถึงที่นี่ผมได้พูดเรื่องนี้กับเพทายแล้วแต่เขาปฏิเสธบอกว่าคุณไม่เคยย่างเข้ามาในห้องนี้เลย
ถูกของคุณเพทายทีเดียวใครก็ตามที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังโกหกอย่างบัดซบเลยจะด้วยความประสงค์อะไรของเขาเหลือที่ผมจะเดาออกศิวะร้องพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้ส่วนสีหน้าของชายผู้เป็นเจ้าของบ้านแสดงความชงนผมขอให้คุณมาพบกันที่นี่ก็เพื่อจะสางความข้องใจข้อนี้ให้กระจ่างเท่านั้นเองผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะได้ฟังคุณพูดเช่นนี้ศิวะขยับตัวกระสับกระส่ายอยู่บนเก้าอี้แต่กิริยาทางฝ่ายหญิงดูสงบเสงี่ยมเป็นปกติอยู่ศิวะจึงพูดต่อไปว่าผมจำได้ว่าเคยพบคุณเพทายหลายครั้งจริงแต่ทุกครั้งคุณก็อยู่ด้วยเสมอแต่ในข้อที่ว่าผมเข้ามาถึงห้องนี้ระหว่างที่คุณไม่อยู่นั้นเหลวไหลอย่างที่สุดผมสาบานให้ก็ได้ว่าไม่เคยย่างเข้ามาที่นี่ในห้องนี้เลยคืนนี้แหละเป็นครั้งแรกที่ผมขอบใจคุณมากผมต้องการทราบเท่านี้เองขออภัยผมเถิดที่ได้ระแวงแคลงใจคุณไปแม้จะชั่วครู่ยามหนึ่งก็จริงคราวนี้ผมจะบอกความจริงให้ฟังศิวะเปิดกล่องเงินหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบข้างฝ่ายเพทายยิ้มอย่างมีชัยเอนกายสบายอยู่บนเก้าอี้ในขณะที่โชตยังคงกล่าวต่อไปว่าคนที่ผมบอกคนนี้ชื่อเลิศเลิศสุภวาทบ้านอยู่ที่ถนนสี่พระยาที่บ้านของเขาติดโทรศัพท์เหมือนกันผมอยากให้คุณโทรศัพท์เชิญเข้ามาที่นี่สักประเดี๋ยวผมจะจดคำถามให้คุณถามเขาสักสองสามข้อเมื่อเขามาถึงที่นี่อ๋อแน่นอนผมจะให้คุณและเพทายดูคำถามเหล่านี้ก่อนเพื่อเป็นการยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายโปรโทรศัพท์บอกเขาหน่อยเธอสิวะระหว่างที่ผมจะจดคำถามให้แล้วโชตก็หยิบซองเก่าๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อวางลงบนเท้าแขนเก้าอี้ลงมือเขียนด้วยปากกาหมึกซึมในขณะนั้นศิวะวางก้นบุหรี่ลงในถาดเดินไปที่ตู้เก็บสมุดนำเบอร์โทรศัพท์เปิดหนังสือจำลองซึ่งใช้เป็นประตูออกเลิศเลิศสุภวาทถนนสี่พระยาเขาทวนคำขณะที่พลิกสมุดจนพบชื่อและนำเบอร์ที่ต้องการจึงจิ้มมือหมุนเลขปากก็ทวนว่า21459พอแล้วสิวะไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์โชตพูดอย่างเด็ดขาดแล้วก็ลุกจากเก้าอี้เดินมาที่กลางห้องขอบใจที่คุณต้องพอลำบากลำบนด้วยเขาหยิบหมวกหยิบเสื้อนอกขึ้นมาสวมแล้วเดินไปจับลูกบิดประตูหันหน้ามาทางเพทายผู้เป็นภรรยายิ้มอย่างเยาะๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าอีกเธอคงจะจำได้ว่าฉันได้บอกเธอแล้วว่าถ้าฉันได้หลักฐานเป็นที่พอใจในความผิดของเธอเราก็เป็นอันเลิกกันฝ่ายหญิงก้มศีรษะรับรองงั้นฉันก็ได้รับความพอใจแล้วว่าเธอมีความผิดด้วยกันทั้งสองคนโชติชำเรืองไปที่ตู้เก็บสมุดโทรศัพท์ซึ่งศิวะเปิดออกเมื่อครู่นี้ถ้าศิวะไม่เคยเข้ามาในห้องนี้แต่ก่อนๆเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสมุดนำเบอร์เลขโทรศัพท์อยู่ที่ไหนแล้วก็ยิ้มและเปิดประตูหายลับออกไปภายนอกและนี่ก็นะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังประทับใจไหมคะห้องสมัยใหม่เมียก็สมัยใหม่สนุกดีนะครับชื่อตอนเนี่ยอาจจะยัง
ไม่ค่อยบอกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากนักแต่ว่าโอ้โหพออ่านเนื้อเรื่องแล้วสนุกเลยเขาก็ห้องสมัยใหม่จริงๆนะเพราะว่าก็ตกแต่งด้วยไอเดียใช่ไหมแล้วก็มีลูกเล่นตั้งแต่ฟังจากตอนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังใหม่ค่ะไอจุดที่เป็นคำตอบเนี่ยมันอยู่ย่อหน้าแรกเลยที่บอกสมุดนัมเบอร์เลขโทรศัพท์นี่มันเก็บไว้ในตู้เล็กๆซึ่งมันอยู่หลังหนังสือจำลองซึ่งใช้เป็นประตูซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้ไงว่าอ๋อไอหนังสือจำลองเนี่ยมันคือประตูแหมสิว่าเปิดคล่องเลยแล้วรู้ได้ยังไงในเมื่อเขาตกแต่งแบบสมัยใหม่ซะขนาดนี้ก็จบไปแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะคะแต่เสียเมียดูทางด้านของฝั่งผู้ชายโชตเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแค่อยากจะจับผิดให้ได้ว่าเมียฉันนอกใจแค่นั้นเองคือประมาณว่าคงรู้อยู่แล้วนะ 90% น่ะแต่ขอฉันยืนยันแบบจับให้เป็นมั่นเป็นเหมาะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเธอทำจริงๆเพื่อจะได้จากไปแบบมั่นใจอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเอาละคุณผู้ฟังคะเรื่องต่อไปชายผู้บงการชะตาตนเองค่ะลองดูนะคะว่าจะได้ข้อคิดหรือว่าจะสะใจอะไรแง่ไหนนะคะของชายผู้นี้ค่ะบังอ่อนภายในเครื่องแต่งตัวอยู่กับบ้านยืนรอสามีของหล่อนที่ข้างประตูห้องนอนแสงไฟสีนวลจากโคมไฟข้างผนังห้องฉายต้องจดหมายในมือของหล่อนบังอ่อนจับตานิ่งอยู่บนซองซึ่งประทับตาเมลอากาศในขณะนั้นเองรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องได้อันตรธานไปและหล่อนได้อยู่กับมานะอีกครั้งหนึ่งไม่มีความหลังอะไรที่หล่อนจะจำมากนักบังอ่อนจำได้แต่ว่าหัวใจเต้นแรงขณะที่เห็นเขาขึ้นมาบนรถที่สถานีปากน้ำโพยังจำได้ถึงการที่สายตาสบกันครั้งแรกการเดินเล่นด้วยกันในงานปีใหม่ที่เชียงใหม่แล้วก็การสนทนาแล้วก็การนิ่งเงียบตลอดเวลาที่เจอกันที่เชียงใหม่มีวิชัยหน้างอแฝงตามสังเกตอยู่ห่างๆทางเบื้องหลังหรือที่หนึ่งที่ใดใกล้เคียงเสมอจำได้ถึงคืนวันที่เที่ยวเตร่ด้วยกันที่เวียงจันทน์ล่องเรือมาด้วยกันท่ามกลางแม่น้ำโขงและยังเครื่องเขินเล็กๆที่เขาซื้อให้หล่อนจนกระทั่งแยกทางกันที่อุบลทำไมมาอุบลคะหล่อนถามเขาไม่ต่ำกว่า10หนศึกษาโรคประจำพื้นเมืองกรมสาธารณสุขต้องการให้ผมค้นคว้าทางนี้และมีโอกาสดีที่จะสำเร็จได้ชื่อเสียงเสียด้วยในทันใดสังเกตเห็นว่าวิชัยไม่อยู่ใกล้เขาเอนศีรษะเข้าไปคุณออนโปรดอย่าให้ผมพูดสิ่งที่ต้องการพูดเลยบอกได้อย่างเดียวว่าผมจะพยายามทำดีเมื่อผมกลับกรุงเทพและคุณยังปราศจากความสุขอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผมจะคำพูดของเขาขาดหายไปเขาเป็นหลวงแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มานะผู้ไร้หลักฐานบ้านช่องสำหรับหล่อนและหล่อนคือภรรยาของวิชัยพ่อค้าคนสำคัญผู้บันดาลให้หล่อน
มีสร้อยคอเพชรสวมได้หลายหลายเส้นมีแหวนเพชรสวมได้หลายหลายวงและทำให้ชีวิตของหล่อนตกอยู่ในสภาพเมืองนรกบังอ่อนได้แต่ก้มศีรษะพูดไม่ออกน้ำตาคลอนั่นเป็นทั้งหมดที่ทำให้หล่อนต้องขับเคี่ยวกับชีวิตต่อไปยังจำคำมั่นสัญญาที่ขาดห้วนของมานะได้ไม่หายแล้วยังจดหมายอีก 2-3 ฉบับแต่เพียงเท่านั้นก็เป็นการเพียงพอแล้วในตอนหลังๆต่อมานี้เท่านั้นที่กำลังกายและใจของหล่อนได้อ่อนกระปรกกระเปรี้ยลงทุกทีหล่อนไม่สามารถที่จะทนให้อภัยแก่วิชัยได้ตลอดไปแม้เขาจะเป็นคนป่วยเกียรติยศและมีความไว้ตัวไม่ยอมป่วยหล่อนจะต้องบอกเขาตามความจริงแต่ยังไม่ใช่คืนนี้หล่อนจะต้องจัดการกับปัญหาในจดหมายนี้ก่อนจะต้องคอยจนเห็นเวลาอันสมควรบังออนรู้ดีว่าจะให้วิชัยเห็นจดหมายนี้ไม่ได้จนกว่าจะได้โอกาสทำความเข้าใจกันอย่างละม่อมหล่อนจะเก็บไว้ที่ไหนดีเล่าทันใดนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าวิชัยปรากฏมาจากภายนอกเป็นฝีเท้าหนักๆ กระโผลกกระเพกของคนอ้วนซึ่งไม่สบายบังออนกำจดหมายอย่างตะลีตะลานแล้วยัดลงในอกเสื้อชั้นในในขณะที่ในตาของวิชัยเป็นประกายเมื่อมองเห็นภรรยาน่ารักมากหรือว่าคอยฉันยังเสียไม่ได้หรอกเปล่าค่ะดิฉันตั้งใจคอยคุณจริงๆก็แล้วเธอกำลังคิดอะไรอยู่เล่ากำลังภาวนาอยู่หรือว่าไม่อยากได้คนเจ็บเป็นผัวเลยภาวนาอยู่หรือว่าอยากได้ออกไปเที่ยวกับผู้ชายที่ยังหนุ่มแน่นเจ้าชู้กล่องแกล้งยังเจ้าหมอนั่นยังมาตีหน้าหลอกลวงฉันหน่อยเลยจริงอยู่ฉันไม่อาจทราบในเรื่องผู้ชายคนอื่นๆแต่ฉันทราบดีในเรื่องที่เธอเกี่ยวข้องกับเจ้าหมอคนนี้ขออย่าได้พูดอย่างนั้นหน่อยเลยค่ะวิชัยบังออนไม่เข้าใจเลยว่าจิตใจของเขาเป็นอะไรไปวิชัยเห็นผู้ชายคนไหนแม้พูดหรือเดินใกล้ๆกับภรรยาก็ไม่ได้เขาจะมองเห็นเป็นชายชู้ไปหมดบางออนอาจจะทนฟังได้เมื่อเขาพูดถึงคนอื่นแต่เมื่อมานะบางออนไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหล่อนและมานะไม่มีอะไรต่อกันเลยนอกจากคำพูดที่ไม่จบประโยคและแววตาที่สบกันส่วนวิชัยเพ่งดูหล่อนเขม็งอย่างดุดันครั้นแล้วก็ก้มลงหาเก้าอี้จะนั่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยบังออนรีบเข้าไปเลื่อนเก้าอี้และก้มลงจัดหมอนพิงให้เขาขณะนั้นเองซองจดหมายก็โผล่ออกมาจากอกเสื้อทันใดนั้นรู้สึกมือของเขากระชากที่เสื้ออย่างหยาบคายฉันรู้ดีว่าเธอได้รับข่าวจากมันอีกแล้ววิชัยชูจดหมายขึ้นในขณะที่มือขีดไม่ขีดเบนซินฉันได้ห้ามแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ติดต่อกับมันอีกบังออนพยายามเอื้อมมือจะไปคว้าขอดิฉันเถอะค่ะวิชัยนางคนมารยานางคนคดอย่าอ่านเลยจดหมายเสนียดจันไรฉบับนี้เขาจ่อซองจดหมายนั้นกับไม่ขีดไฟส่วนบางออนก็โถมเข้าไปอีกอย่าค่ะวิชัยเธอจะไปเสียใจภายหลังนะคะวิชัยผลักหล่อนกระเด็นไปฟุบอยู่กลางห้องเสียใจที่ฉันไม่ได้ฆ่าเจ้าหลวงแพทย์นั่นหรือเขาร้องแล้วก็จ้องดูซองนั้นติดไฟไหม้ซึ่งลามจนถึงมือ
แล้วจึงโยนลงกระโถนบังออนเห็นแล้วก็ยกมือปิดหน้าแต่สักครู่ก็สงบใจได้ก็ไม่แปลกอะไรดิฉันจำได้ทุกคำงั้นก็มาจากมันจริงๆค่ะคุณอยากฟังไหมคะดิฉันอยากให้คุณฟังจริงๆสั้นนิดเดียวจุดหมายนั้นว่าคุณบังออนที่นับถือพอผมทราบข่าวอาการป่วยของคุณวิชัยจากคุณก็ทราบได้ว่าเป็นโรคอย่างเดียวกันกับโรคที่ผมกำลังศึกษาค้นคว้าอยู่ทั้งนี้ไม่มียาอะไรจะรักษาหายได้นอกจากยาพื้นเมืองที่ส่งมานี้ผมขอแนะนำให้คุณจัดการให้คุณวิชัยเร่งจัดการรักษาด้วยยานี้ทันทีเพราะเท่าที่ฟังมาอาการเข้าขั้นปลายมากหากช้าไปเพียงวันเดียวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมได้มอบตัวยาผงและวิธีใช้มาพร้อมกันกับจดหมายนี้แล้วผมหวังว่าจะไม่สายเกินไปวิชัยพิงพนักเก้าอี้ถอนใจยาวเอื้อมมือไปแตะแขนภรรยาอย่างอ่อนโยนฉันเสียใจมากที่ได้รุนแรงแก่เธอไปขอโทษฉันเถอะนะอ่อนฉันก็เป็นคนป่วยเธอทราบดีอยู่แล้วบางคราวบังคับตัวเองไม่อยู่เลยฉันเสียใจมากที่ได้ระแวงแคลงใจเธอมาแต่ยาผงนั่นเล่าที่รักยาและวิธีใช้อยู่ที่ไหนบังออนลุกขึ้นพิงประตูแล้วก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะแล้วหัวเราะอีกด้วยเสียงอันดังในที่สุดจึงตอบว่า ก็อยู่ในซองจดหมายที่คุณเผาทิ้งนั่นสิคะกลายเป็นเช่นนั้นไปนะครับจุดจบของคนขี้หึงเกินเหตุเมียเขาก็ตั้งใจดีนะทั้งที่จริงอยู่กับอิตาวิชัยเนี่ยนรกดีๆนี่เองกลายเป็นว่าเออก็ทำตัวเองนะตอนสุดท้ายอ่ะฉันอุตส่าห์จะช่วยแล้วนะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะเจอไหมคะคนที่แบบโอ้ยมันจะหึงอะไรกันขนาดนั้นหึงแบบไม่ลืมหูลืมตาคือหึงได้ทุกที่ซึ่งคนที่อยู่ด้วยนี่มันก็คงรู้สึกแบบโอ้ก็คงไม่ไหวเหมือนกันเนาะถ้าจะหึงอะไรขนาดนี้ใช่นั่นแหละแล้วหึงจนได้เรื่องเลยแล้วเป็นเรื่องของตัวเองด้วยนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยมันสำคัญตรงนี้แหละและนอกจากเป็นเรื่องของวิชัยแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องคอขาดบาดตายด้วยซ้ำนะคะใช่ครับ เรียบร้อยค่ะมีหน้าตอนแรกบางออนก็ออกจะเศร้าใจนิดหน่อยนะโถเผาทำไมล่ะเนี่ยแต่พอตอนหลังๆก็อดหัวเราะไม่ได้เป็นไงล่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็คือชายผู้บงการชะตาตนเองนะคะรวมเรื่องสั้นของเรียมเองค่ะขอบคุณนะคะทางสำนักพิมพ์กระท่อมปอหล่อค่ะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อไปนะครับเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องของบทเรียนจากคนชราบทเรียนจากคนชราดูน่าสนใจนะคะดูเหมือนกับว่าเหมือนเราจะต้องได้เรียนรู้มุมมองในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นบทเรียนในแง่ไหนอย่างไรแล้วก็สอนด้วยวิธีไหนยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะและเรื่องต่อไปค่ะจะทำกับความรักเก่าอย่างไรครับโอ้โหดิฉันว่า 99% ของคุณผู้ฟังนะคะมันต้องมีกันบ้างเลยนะจะมากจะน้อยและปิดท้ายค่ะทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอันนี้เติมให้นะคะชื่อจริงๆคือทุกขโตทุกขฐานังค่ะ
สามเรื่องนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะครับสองช่องทางของเราติดต่อกันมาได้แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้3ช่องทางเช่นเคยครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันตอนต่อไปตอนที่14สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง